ากับผมไหมเสียงคุณต้องดังส่งไม้ผมสักทีได้ไหมฮะไหนครับใครรอเจอเอิร์ธนี่ครับเอาละต้องบอกว่าบิ๊กซีพลามสี่ถ้าลงเสาเข็มแล้วไม่แข็งแรงเนี่ยสะเทือนเลยนะฮะเอาละไม่รอช้าครับไปพบกับเอิร์ธเมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหก่อนอื่นเลยฮะครับผมขึ้นหน้าเล็กน้อยได้ครับทักทายเป็นการที่น่ารักของทุกคนหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับHello guys อินเตอร์พิซซ่าจอยทูเกเตอร์พูดอักเกนไม่ค่อยได้เลย sorry สวัสดีทุกคนครับผมHello everybody ครับผมจะยังไม่ให้พวกคุณนั่งนะฮะเพราะว่าคุณทั้งสองคนต้องยืนโชว์ตัวให้เขาได้ได้ที่ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์พูดคุยกันเนี่ยคุณช่วยยืนโพสท่าให้แฟนๆของพวกคุณได้ฉ่ำใจหน่อยได้ไหมฮะให้เขาได้แบบมีกล้องในมือมีโทรศัพท์ในมือถ่ายคุณเต็มที่เลยนี่เอ้าคนละสามแอคแล้วกันอ่ะคนละสามแอคเอาคุณเอิร์ทก่อนคุณเอิร์ทก่อนสักสามแอคอ่ะเชิญฮะมาฮะโพสที่หนึ่งครับนี่โพสที่สองฮะและโพสที่3ครับนี่เอามาล่ะคุณมิกบ้างครับเชิญครับโพสที่1ครับโอเค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 อ่ะโพสที่1ครับผมโพสที่2ครับโพสที่3ครับเลยคุณเมฆครับถึงเวลาที่เราอยากจะพูดคุยกันสักหน่อยหนึ่งได้ครับเชิญนั่งก่อนเลยครับนั่งได้แล้วฮะนั่งได้แล้วฮะแหมเราไม่เชิญนั่งพวกคุณก็ไม่นั่งกันนะฮะโอเคฮะอ้าวก่อนอื่นเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่าทำงานหลายสิ่งหลายอย่างเลยอัปเดตหน่อยชีวิตตอนนี้เป็นไงครับอัปเดตหน่อยมิเซลช่วงนี้คอมมิเซลขอทำงานหนักมากเออทำงานข้างนอกแล้วก็ทำงานที่มหาลัยยังไงฮะช่วงนี้เรียนไปด้วยครับแล้วก็ทำงานไปด้วยแต่ว่าสู้สุดใจเลยมีคนซัพพอร์ตดีแฟนคลับอันนี้แฟนคลับอันนี้แฟนคลับอ๋อแฟนคลับแล้วซัพพอร์ตดีล่ะนักเกมก็ซัพพอร์ตฉันเหมือนกันเรายังพูดไม่จบฉันพูดไม่จบทุกคนช่วยกันนี่คือต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยซัพพอร์ตนี่น่ารักมากๆนะครับแต่การที่คุณเออซัพพอร์ตอยู่เนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาซัพพอร์ตคุณเรื่องอะไรเขาเรื่องอะไรหรอรู้ก่อนว่าเฮ้ยเวลาคุณซัพพอร์ตเขาเนี่ยทางด้านจิตใจไหมหรือยังไงอะไรนะเสื้อผ้าเขาเรียกอะไรเรียกอะไรผมก็ได้กลับมา 6,500 หนูได้กลับคืนมา 6,890 ไม่ใช่ 6,500 ด้วย 6,800 ผมฟังเรื่องราวนี้อยู่นะฮะโอเคผมฟังเรื่องราวนี้อยู่เห็นบอกว่าคุณซื้อเสื้อให้เขาเขาซื้อเสื้อให้ผมเขาซื้อเสื้อให้กับคุณมิกใช่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณมิกครับจ่ายสบัดเลยจ่ายสบัดเขาซัพพอร์ตหลายอย่างซัพพอร์ตจิตใจก็มีตรงหน้าจิตใจมานะเขาซัพพอร์ตคุณด้านจิตใจเรื่องอะไรแบบประมาณไหนเขาให้กำลังใจยังไงก็เป็นพี่ที่แบบว่าแบบฮะเป็นพี่ที่ดีครับเราก็แบบคอยช่วยเหลือในการทำงานแล้วก็แบบเวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยก็คุยกันคอยให้กำลังใจอยู่เสมอประมาณนั้นด้านจิตใจเนาะแล้วในเรื่องอื่นๆล่ะครับผมมีด้านร่างกายด้วยด้านกายหมายความว่าอะไรพูดไปนาทีหมายความว่าคุณโยนพูดจบปุ๊บคุณโยนให้หมดเลยโยนให้หมดเลยเห็นเขาเบ็ดปิดปากมันน่ะแล้วร่างกายอะไรอ่ะพูดจาอะไรอย่างนี้น่ะฮะเดี๋ยวก็ผมพูดได้เหรออะไรทางการโอเคเวลาผมร่างกายครับผมเวลาเขามีปัญหาอะไรหรือว่าทำบ้านลงอย่างเงี้ยแล้วก็คอยเก็บให้แต่ผมเน
ี่ยเป็นสายคือชินิสเวลาผมอยู่บ้านผมก็ชอบทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าล้างจานเมื่อก่อนนะก่อนที่จะมีแม่บ้านก่อนที่จะมีแม่บ้านใช่แสดงว่าเบิร์ดเป็นคนที่ทำเองทำเองทุกอย่างครับโอ้แต่ตอนนี้ถึงยังมีถึงมีแม่บ้านอยู่ผมก็ยังทำเองเหมือนเดิมอ่ะแล้วจ้างเขามาทำไมครับเนี่ยนะถ้าคุณทำเองเวลาเขาไม่ได้มาไงพี่ป๊อปปี้อ๋อเผื่อเขาไม่มาเราก็ทำเองได้ใช่ครับผมแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นของที่มีอยู่บ้านต้องมีแล้วต้องมีแล้วด้วยความเพอร์ซันนิสของเราเนี่ยครับเราต้องมีของที่พรีเมียมของที่พรีเมียมอย่างการซักผ้าเนี่ยผมก็จะสปอร์ตของพรีเมียมเฮ้ยมีคนนี้ถึงจะถุงเท้าหรือว่าผ้าที่เขาแบบสงสัยไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยจากสีเล่าคุณมิ้งดูจริงด้วยนะเดี๋ยวนะคุณไม่ซักเสื้อไม่ซักกางเกงแต่คุณซักถุงเท้าไว้กับคุณมิ้งเหรอรวมอ๋อรวมเป็นหน้าที่เราเลยใช่เราดูแลในการที่จะซักถุงเท้าให้กับเขาเราก็เลยมีของพรีเมียมให้เขาก็คือ Please Purely Love โอ้โห Purely Love คือจัดค่าฝังลึกค่าผ้าหอมนานและถ้าใช้คู่กับคอมฟอร์ตอยู่ที่พรฟูมโอ้โหที่เขาประสานพลังกันทำให้ผ้าของเราหอมยาวนานมากขึ้นนี่เป็นยังไงล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมว่าเขาใส่ใจขนาดไหนแต่มีอีกนิดเดียวที่ผมจะเพอร์เฟกต์มากยังไงฮะไอ้มันขาดในบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยผมไม่อยากมันเมื่อก่อนมันไม่อยากทำเลยอ่ะที่ป๊อปปี้คือล้างจานมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราอยากล้างจานมากขึ้นอันนี้เซลใช่แล้วเขาก็ซัพพอร์ตนักการซักผ้าให้ผมแล้วเนี่ยผมซัพพอร์ตแล้วล้างจานละกันครับผมเป็นไงที่ผมถนัดมากสักแคร์แผ่นได้เลยคือแบบเอี๊ยดเลยสะอาดแน่นอนครับเพราะผมใช้ซันไดโกเรสตรอเบอรี่ครับผมขจัดข้าวปั่นกลิ่นหอมสุดฟินเธอหอมจริงๆแบบเขาทำมาจากกลิ่นสตรอเบอรี่ของแบบโคเรียเนี้ยหอมกลิ่นมากก็ดีจริงๆขจัดข้าวมันที่แบบสะอาดสุดๆครับผมโอ้โหนี่ผมโยนสกิปทิ้งได้เลยนะครับเนี่ยเขาขายหมดแล้วนะนี่เขาพูดผมแล้วเนี่ยเอางี้เป็นแฟนทุกคนมีหรือยังมีแล้วมีแล้วต้องซื้อเพิ่มไหมซื้อนี่เพราะอะไรมารอเต็มๆในเรื่องของการดูแลเสื้อผ้าครับแน่นอนว่าต้องมีบรีซสูตรน้ำไว้เพราะว่าช่วยทำให้เรื่องของการไม่ต้องแช่ไม่ต้องขยี้คราบหนักๆ72ชั่วโมงเอาอยู่ล้างออกได้สะอาดเลยหอมด้วยนะฮะรวมถึงการที่จะมีคอมฟอร์ตเนี่ยนะครับโอ้โหบิวตี้แคร์ใช่บอกเลยนะว่ามันมีประโยชน์มากๆเพราะว่าถ้าเสื้อผ้าของเราหอมระดับนึงอ่ะมันก็ระดับนึงแหละทำให้เราหน้าหอมไหมสุดไหมถามผมนะฮะถามคุณมิ้งดีกว่าเวลาเขาเสื้อผ้าหอมนี่คุณชอบแบบความหอมของเขาไหมฮะคุณบิ๊กครับมันหอมยังไงช่วยทำให้ดูหน่อยคุณแฟนบอกอ่ะวุ้นทำตัวไม่ถูกเลยผักเหงื่อผักเหงื่อผักเหงื่ออยู่นะแล้วไม่ได้ชมจังการที่จะหอมทุกคนมันต้องปาดเหงื่อเลยหรอเราไม่ชิดนายนะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำให้การที่เสื้อผ้าเราหอมตัวเราหอมเนี่ยเป็นใครก็ตามที่อยู่ใกล้เขาก็อยากอยู่ใกล้เรามากยิ่งขึ้นใช่ไหมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเนาะรวมถึงโอ้โหสไลด์เรื่องของการล้างจานเนี่ยผมบอกเลยว่าล้างธรรมดาเนี่ยถ้ามันไม่สะอาดเพราะว่าผมเคยเหมือนได้ยินมาคร่าวๆด้วยว่าครับคุณเคยมีประสบการณ์ในสมัยก่อนใช่เรื่องการล้างจานยังไงฮะคุณเอิร์ทที่คุณบอกว่าสไลด์ที่เขาไม่ชอบการล้างจานนะยังไงผมไม่ชอบมากเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อยหนักแล้วก็มันแบบมันลื่นอ่ะฟิลมันลื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบกลิ่นมันไม่ผสมดีอะครับกลิ่นไม่ผสมดีไอ้มันเป็นยังไงฮะกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเปล่าเออนั่นแหละครับกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะแล้วทีนี้ผมก็เวลาไม่มีใครใช่ไหมผมเวลาจานเยอะจานร้อนทิ้งก็โยนทิ้งข้างๆบ้านแอบอย่างนั้นเลยเหรอร้อนทิ้งเลยคุณทิ้งจานเลยสาบานใช่ไหมจริงนี่คือเดี๋ยวนะจานกระดาษจานกระเบื้องเหรอ
ใช่โอเคคุณไม่อยากล้างคุณโยนทิ้งเลยใช่เพื่อให้มันมีน้อยลงนะครับมีจางน้อยลงแล้วล้างแบบล้างไม่ต้องเยอะเป็นไม่ต้องล้างบ่อยสุดยอดตลาดคนนี้เออคุณแสบมากเลยเนี่ยตอนเด็กตอนโตเนี่ยเรามีของพรีเมียมอยู่แล้วไงรู้สึกว่าทำยังไงนะให้มันรู้สึกว่าเอ้ยกับการล้างจานของเราเนี่ยมันน่าล้างมากขึ้นครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นโดยที่แบบว่าเราอยากล้างทุกวันนี่คุณอยากล้างทุกวันแต่คุณก็ยังให้เขาล้างนะฮะด้วยถ้าแบบคุณก็ยังให้คุณมิกล้างหรือว่าผัดกันดีกว่าใครก็ล้างได้แต่ว่าเขาก็สามารถทำได้ด้วยจริงๆโคเรนสตรอเบอรี่มันหอมมากนี่ไงสไลด์โคเรนสตรอเบอรี่บอกเลยว่านี่เป็นสูตรใหม่นะครับของสไลด์ใครที่มีแล้วผมบอกเลยว่ามีเพิ่มเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่คุณต้องมีติดเอาไว้ใช่ครับเนาะบอกผมว่าอยู่ในวงของทำถือทำถือจริงๆนะอันนี้ผมบอกว่าเป็นของที่ต้องมีทุกบ้านนะนี่ทุกคนเขามีเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเจ๋งมากเด็กๆนี่เจ๋งมากเด็กๆครับรวมถึงเห็นว่าประสบการณ์เรื่องการซักผ้าของคุณมิกนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ต้องพูดถึงมุนหยิบอยากจะพูดมุนหยิบเล่นๆมุนหยิบแต่ว่าตอนเด็กอ่ะเรามีแบบคือผมอ่ะมักจะโดนที่บ้านบ่นมากเพราะว่าผมเนี่ยซักผ้าไม่สะอาดซักผ้าไม่สะอาดคือแบบว่าสีสันมันไม่สดใสมันแบบคุณเคยไหมแบบว่าซักผ้าแล้วกลิ่นแบบสีมันดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีมันซีดเออใช่สีมันดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้แบบมันเหมือนแบบชุดเก่าแล้วนี่มันเป็นชุดใหม่แต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีแล้วผมไม่มีปัญหาเหล่านั้นแล้วเพราะผมใช้โอโมฟลาสเออคุณขายมึงไหนอยู่นี่ฮะโอ้ยไม่ดีแหมคุณขายเลยอ่ะไม่จังหวะเมื่อกี้ว่าแล้วอันนี้คอมฟอร์ตไม่พอคุณหรอคุณคือผมขายครับแล้วจังหวะก็มีแต่หนุนผมมันเยอะไปหน่อยมันเอออ๋อแต่ผมจะอยู่นี่ผมเห็นแล้วให้ดูการซื้อเราผายมือให้ดูยิ่งใหญ่นะเออทุกคนเข้าใจผมคิดไปหมดแล้วชอบมากเลยนะต้องบอกว่าโอโมพลัสตอบโจทย์มากๆนะครับเรื่องของคนที่เวลาเราใส่เสื้อเนี่ยเราผ้าเราหมองใส่เสื้อผ้าเราดูเก่าซักยังไงมันก็ยิ่งดูเก่าเป็นเรื่องปกติแต่การใช้โอโมพลัสซักเสร็จปุ๊บเหมือนคุณได้เสื้อผ้าใหม่เลยสีสดใหม่ดังนั้นสีแดงเอ่ยสีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องกังวลเวลาใส่ทีเนี่ยเฮ้ยซักแล้วมันจะสีสดไหมโอโมพลัสช่วยคุณได้ครับคนกังวลไปเลยสำคัญเรื่องความสีนานด้วยใช่แล้วนี่คุณรักกันจริงป่ะครับเนี่ยนี่คุณสายตาคุณดูโกรธกันแล้วฮะเออนะนี่คือถือว่านี่คือเป็นเคล็ดลับในการดูแลกันและกันเนาะเป็นการเติมพลังใจให้กับกันและกันเนาะก็มอบสิ่งดีให้กันเอาล่ะถึงตรงนี้นะผมว่าทั้งสองท่านตอนนี้เนี่ยคุณนั่งเฉยๆผมว่ามันก็ไม่สุดอ้อยังไงฮะเดี๋ยวเชิญคุณมาสองคนทั้งทีแหมมากสนุกกับเกมไปหน่อยดีไหมฮะโอเคอ้าวมาเลยมาเชิญเลยครับผมวันนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าจะมี10ท่านเท่านั้นที่ได้ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีแห่งนี้ครับครับผมเอิร์ธและคุณมิกนี่คือช่วงเวลาที่เอ็นคูซีฟมากๆที่บิ๊กซีพระรามสี่เท่านั้นเลยนะครับเอาล่ะเกมนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมอยากให้ทั้งสองท่านทำการจับลายชื่อผู้โชคดีก่อนโอเคฝั่งละสองท่านได้ครับผมจะบอกก่อนเลยนะคุณขึ้นมาเล่นเกมเนี่ยคุณชนะแพ้บอกเลยว่าไม่สำคัญเพราะสิ่งที่คุณได้ไปเนี่ยอย่างแรกครับถ่ายรูปพลอรอยด์1-2 อันนี้คุณได้ไปเลยและได้ถ่ายรูปกล้องดิจิตอลอีก1รูปด้วยโดยที่มีเขาสองคนยืนประกบ2ข้างเรียกได้ว่าขวาก็น่ารักซ้ายก็หล่ออุ้ยดีไปหมดเลยฮะโอเคนะอย่างนี้เลยนะ10ท่านเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งละ2ท่านก่อนเอาไปก่อนครับเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าเป็นใครนะฮะอ่านเลยไหมครับอ่านเลยไหมขออนุญาตนะครับผมจะไปให้ฝั่งขออนุญาตนะครับท่านแรกครับของฝั่งน้องมิกนะครับคุณเพ็ญนภานามสกุลนะครับเข็มเพชรมาเลยฮะข้างเวทีไหนข้างไหนฮะมาข้างเวทีเลยนะฮะมารายงานตัวที่นั่นนะครับท่านต่อมาครับคุณเบนจพรสาลิศคุกพลซึ่งผมอ่านผิดแน่นอนจากลายมือนะครับผมต้องขอไปถ้าผมอ่านผิดนะคุณเบนจพรอ่ะใครคือคุณเบนจพรก่อนอย่างแรกนะฮะมาอ๋ออ่ะนามสกุลสาลิคุกพลใช่ไหมฮะคุกพลนะโอเคอยู่แล้วนะครับโอเค2ท่านนะครับนี่คืออยู่ฝั่งของคุณมิกนะครับท่านต่อมาครับเอาล่ะ2ท่านถ้าผมมีด้วยคุณ
พรจิตหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนามสกุลพจนาประเสริฐครับอยู่ไหมฮะคุณพรจิตหรือเปล่าพรจิตใช่ไหมครับพจนาประเสริฐครับมาเลยครับคุณอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะมาข้างเวทีนะครับและอีกหนึ่งท่านครับคุณหวังใช่ป่ะฮะหวังปู้ยี่หวังปู้ยี่ใช่ไหมเอ่ยหวังปู้ยี่นะครับมาวันนี้เรามีแฟนคลับชาวต่างชาติด้วยนะครับมาคุณหวังปู้ยี่ครับเชิญตรงข้างเวทีเลยมาเลยฮะcome inside the stageโอเคครับนะฮะคุณหมอผู้ยี่นะครับอ้าวนี่คือ4ท่านนะฮะที่จะอยู่ฝั่งของคุณมิก2ท่านและคุณเอิร์ธ2ท่านนะฮะกติกาของเราครับครับผมเกมนี้มีชื่อเกมว่าเกมสอบปากคำครับผมจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเลยนะสอบปากคำสอบปากคำเดี๋ยวคุณไปแปลตอนเนื้อหาเกมนะโอเคโอเคนะฮะตอนเนื้อหาเกมนะฮะเกมนี้ครับนะและเขาเนี่ยจะทำการสอบปากคำพวกคุณโอเคโดยการที่คุณจะได้คำศัพท์1คำอ่ะฮะครับพอได้ปุ๊บคุณต้องบอกเขาจากคำถามที่เขาถามคุณมาถ้าสมมุติว่าเขาถามคุณสมมุติเขาถามคุณว่าอยากสมมุติคุณได้หมีเป็นหมีนะฮะครับสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าคุณก็แค่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่หรือถ้าเขาไม่ถามคุณเขานึกว่าถามไม่ออกคุณก็ช่วยเขาได้แต่ห้ามพูดคำนั้นออกมาได้ครับโอเคนะฮะเข้าใจกติกาเลยนะฮะตอนนี้นะครับเริ่มจากฝั่งไหนก่อนจากคุณเอ้ายี่นี้เอางี้สมมุติเลยคุณเอ้บิ๊กลองเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งได้เล่นให้ดูสักรอบหนึ่งสามสองปากคำสมมุติเป็นคำว่าเอาคำที่มันดูจี๊ดๆหน่อยแล้วกันนะคำแบบว่าไมโครเวฟใครตอบใครฮะให้ใครตอบใครดีคุณถนัดแบบไหนใครถนัดเป็นคนสอบผมสอบเองก็ได้ว่าสอบเลยเดี๋ยวเขาจะโชว์ถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะดูอย่างโอ้โหเอาได้ใช่คุณไม่คุณต้องถามผมป้าว่าคุณต้องถามผมว่าต้องใช้ไฟฟ้าไหมเออคนถามว่าใจดีคนถามว่าใจดีอุ่นไหมคนถามว่าอุ่นไหมเดี๋ยวคนถามแล้วคนถามว่าของใช้ไหมคุณใช้ของใช้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมใช่ไอ้ที่คุณหลับนะครับคุณเด้อคุณไม่อยู่แล้วครับอะไรอยู่นะเปิดปิดได้ไหมได้ด้วยต้องเสียบปลั๊กไหมต้องใช้ไฟฟ้าต้องใช้แล้วได้นะฮะไม่น่าขาดข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในมีรังสีรังสีอะไรไม่รู้ได้นะตอบผีได้หมดเลยนะผมว่านะถ้าให้ผมเดา I guess แหมถามไทยมาตอบ I guess I guess microwave ใช่ฮะต้องถูกต้องน้องซึ่งครับผมเกมนี้ครับคนที่สอบปากคำเนี่ยคุณจะมีเวลาแค่1นาทีในการถามโอเค1นาทีเท่านั้นถ้าคุณตอบถูกคุณก็ชนะไปเลยได้ตอบผิดก็ถือว่าเป็นผู้แพ้ไปนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราก็จะกติกานะครับผมอ่ะขออนุญาตจะเริ่มจากทีมไหนก่อนดีของคุณมิก่อนแล้วกันของผมก่อนนะครับมาทีมของคุณมิครับขึ้นมาทีละท่านเลยขออนุญาตนะฮะระหว่างนี้นะฮะคุณเอิร์ธช่วยได้เลยได้ครับมายืนข้างคุณมิก็ช่วยได้มาละจะเป็นหมวดเกี่ยวกับเครื่องใช้เป็นเกี่ยวกับหมวดเรื่องของการทำความสะอาดบ้านโอเคนะขออนุญาตทราบชื่อเล่นหน่อยครับชื่อเจนนี่ค่ะเจนนี่คุณเจนนี่คุณเจนนี่นะฮะเข้าใจกติกานะ1นาทีนะให้คุณมีเลือก1คำอันไหนก็ได้โอ้ยโอเค3 2 1จับเวลาครับเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ในห้องครัวไม่ใช่ครับอยู่ในห้องซักล้างซักล้างหรือคุณจับมาจะได้ก็ได้จะไม่ได้ก็ได้ผ่านไปแล้ว20วินาทีครับลองตอบได้ไหมครับตอบลองเหรอลองได้ลองถูกมาลองถูกมาทีนึงข้ามาเครื่องซักผ้าไม่ใช่ฮะถามต่อฮะ30วินาทีท้ายครับเตารีดถูกต้องคุณจิ๊บจับคุณนี่เนี่ยคุณไม่ถามเลยคุณเลยแล้วคุณตอบท้ายแล้วอ่ะคุณมิ้งไม่ร้อยเขาถามเลยเหรอผมสมัครไม่เลย
สะบัดไม้ใช่ท่าดันเหนือสะบัดไม้ท่าดันเหนือด้วยโอ้โหอ้าวคุณเจนนี่ซ้อมถูกไหมมอบพรเลยมาทีละท่านเลยนะครับอ่ะถ่ายรูปก่อนเลยครับนี่เดี๋ยวอ่ะรับของรางวัลก่อนนะครับผมสำหรับผู้ชนะนะจะได้เป็นกิฟต์เซตจากทางยูนิลิเวอร์ขึ้นหน้าเล็กน้อยครับนี่ถ่ายรูปรอยอยู่รูปนะครับอาจจะผมลงให้ด้วยนะฮะได้เล็กน้อยนะครับนี่คุณเจนนี่นะทั้ง3ท่านเห็นแล้วนะกติกาของเราชิลไม่ชิลยากโอ้โหคุณพิกไปขนาดนี้ไม่มีอะไรง่ายนะครับบอกเลยมานี่นะครับนี่มีก้อนที่ต้อย1-5นะครับครับจริงมากท่านต่อมาครับของทีมคุณมิกเชิญครับเป็นฮะชื่ออะไรครับมาคุณไหมครับคุณไหมคุณไหมสวัสดีครับคุณเมฆครับเลือกมา1คำครับคุณไหมนะฮะเอาโอเคโอ้โหอ่ะคุณไหมต้องเป็นคนถามนะคุณเตรียมคำถามมาให้ดีถามเพราะเยอะผมให้เวลา1นาทีนะครับพร้อมนะคุณไหมพร้อมนะ3 2 1มาอยู่ในห้องครัวหรือเปล่าไม่ใช่ครับอยู่นอกบ้านไม่ครับเอ้ยแล้วแต่จะอยู่นอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้เออเครื่องซักผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ฮะ
ตอนแรกเราตั้งคำถามเอาไว้นะครับทีมเราเล่นกันเองนะครับต้องตอบเลยว่ายากแต่เรียบร้อยมาต่อเลยฮะครับเมื่อกี้เกมแรกผ่านไปเอาถามความรู้สึกก่อนเป็นไงยากไหมคิดว่ายากไหมผมว่ายากสำหรับแฟนคลับยากเพราะว่าเขาต้องทายไงเพราะเรารู้คำตอบอยู่แล้วอ๋อสำหรับเรายากแต่เราง่ายใช่ไหมฮะแต่มากจริงทุกคนเก่งมากรู้ได้ไงอ่ะขนาดเราไม่ได้บ้าเลยนะวิผมมีการพูดโถคุณตอบคุณถามไม่ได้เกี่ยวว่าทำไมเขาตอบได้ก็คุณไม่สามารถที่เขาตอบไม่ได้เขาแปลกอะฮะเขาเก่งมากเนาะจริงเนี่ยสุดแหมสุดยอดอ่ะผมรู้แล้วผมรู้ว่าคุณนะจริงๆนะผมเข้าใจว่าแฟนคลับจะสปอยศิลปินใช่ไหมฮะวันนี้ผมเพิ่งได้เห็นนะศิลปินสปอยแฟนคลับครั้งแรกเลยน่ารักมากนะฮะนี่คือเกมแรกผ่านไปครับเรามาดูเกมที่สองครับเกมนี้ฮะมีชื่อเกมว่าใครคือเจ้าของภาพเกมนี้ยากและสนุกด้วยเกมนี้บอกเลยว่ายากสนุกก่อนอื่นจับผู้โชคดีขึ้นมาก่อนได้ครับ6ท่านด้วยกันครับเกมนี้สนุกเกมนี้สนุกเลยผมบอกนะเกมนี้มีเซอร์ไพรส์นะสำหรับใครที่ได้ขึ้นมาเล่นนะคุณโชคดีมากใช้คำนี้นะคุณโชคดีมากมา6ท่านด้วยกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านนะมาท่านแรกก่อนนะครับท่านแรกก่อนนะคุณนุสราครับคุณนุสราสัตว์เทิดทายครับนามสกุลสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ขอให้คุณตอบไม่ถูกพอโอเคนะครับ3 2
ปีแล้วตั้งแต่เขาเกิดเลยป่ะเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เกิดน่ารักมากเลยนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะคุณหงครับหันหลังได้เลยฮะเดินขึ้นไปดูได้เลยแต่อยากจะบอกว่าตำแหน่งที่เขาวางไม่รู้ว่ามีความเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนอื่นเลยละกันคุณหงคุณเห็นรูปแล้วคุณอยากจะตอบว่าอะไรอ่ะหันหน้าบอกแฟนๆฮะรูปเนี้ยที่เขาวาดคือรูปอะไรสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องฮะแต่ใครวาดรูปไหนยังไม่ใช่เลยนะฮะจะฮากว่าถ้าจะภาพจำภาพตัวเองไม่ได้นะฮะจะฮากว่าเดิมเลยนะฮะคือภาพเขาจำไม่ได้ก็ไม่แปลกนะฮะอ่ะคุณเด็กจะตอบว่ารูปไหนเป็นของใครครับดูให้ดีก่อนได้นะดูให้ดีก่อนได้นะเช็คดูอีกทีก่อนได้นะคิดว่าอันนี้ของนี่ใช่มั้ยรูปนี้ใช่ครับคุณมาศิลปินตอนนี้ครับใช่ค่ะคุณมิ้งนะฮะคุณมิ้งนะฮะใช่มั้ยอ่ะคุณมิ้งนะอ้าวอย่าถามผมไม่แน่ใจเหมือนกันคุณมิ้งอันนี้นะคุณมิ้งนะคุณดีใจนะนี่คุณมิ้งนะถ้าเกิดว่าอันนี้คือของคุณเอิร์ธนะขอให้ผลด้วยสิเหตุผลอันนี้มีหน้ายิ้มเป็นชาววัดเหมือนมันเปื้อนคุณเปื้อนเป็นหน้ายิ้มอย่างนี้เลยหรอแต่ละภาคนะแต่ผมบอกว่าคุณมิ้งชอบวาดรูปแบบมีหน้ายิ้มใช่แล้วเหตุผลล่ะครับของคุณเอิร์ธล่ะก็มีอะไรบอกของเขาไหมก็ต้องของเดียวมีกับไม่มีมีกับไม่มีเดี๋ยวเรามาดูกันให้เขาเฉลยเองดีกว่าว่าถูกหรือไม่ถูกครับคุณเอิร์ธมีครับเชิญครับถูกครับถูกต้องโอ้ยมาดังนั้นนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนะครับนี่แล้วก็จะมีรูปจากกล้องดิจิตอลด้วยและแน่นอนนะรางวัลที่โอ้โหใครที่ขึ้นมาร่วมสนุกบนเวทีนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกแล้วก็คุ้มค่ามากๆได้รับผลงานเรียกว่าเป็นสกิลการวาดภาพก็สูสีกับแวนโก้อ่ะผมพูดได้เลยนะฮะสูสีกันเลยล่ะนี่นะครับลอยนะนี่ลอยนะครับถึงรูปนะลอยนะ